ไปดูข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้าง นะครับเกิดเหตุสาวเมาขับรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่น7คันรวดนะครับจนล้มเกลื่อนถนนก่อนจะรีบบึ่งรถหนีจนยางระเบิดก็ถูกตำรวจตามจับตัวได้ทันควันครับเกิดเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ครับทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายที่บริเวณถนนสายชัยภูมิตาลโตนช่วงถนนบ้านมอดินแดงตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นถูกชนล้มระเนระนาดเกลื่อนถนน7คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7รายนอนร้องอดครวญอยู่กลางถนนนะครับเจ้าหน้าที่เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิ2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสสำหรับรถกระบะคันก่อเหตุนะครับพยายามจะขับหนีแต่ตำรวจเร่งไล่ล่าติดตามจนพบว่าไปจอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรครับเป็นรถกระบะสีดำเลขทะเบียนบใบไม้นอนหนู1586ชัยภูมิสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินอย่างหน้าแตกทั้งสองข้างไม่สามารถขับไปต่อได้ภายในรถพบนางสาวอุมารีฮิรันออนอายุ30ปีเป็นคนขับครับทางด้านของพันตรวจโททิติพัฒน์ก็มีการคุมตัวนางสาวอุมารีไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่าเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนดจึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไปครับ